ว่าเขาจะมาทวงทุกอย่างของเขาคืนเหมือนในละครแบบนั้นเหรอโง่โดนมันหลอกจนครอบครัวต้องพังเตรียมพบกับความสิ้นหายได้เลยรับบทร้ายสุดๆเลยเป็นไงบ้างคะร้ายหรอตรงไหนนี่ไงตรงเนี้ยล่ะค่ะตรงที่แบบมันอยู่ในเนื้อในแบบเชื่อเลยว่าตัวเองไม่ร้ายอย่าเลยเห็นบางคนน่ะหน้าตาแบบสวยๆน่ารักน่ารังแววๆเขาก็แอบร้ายอยู่นะพูดถึงใครเหรอคะเขายังไม่รู้ตัวเลยคนนี้เขาโมตลงเอาเหรอใช่จริงๆผมว่าทั้งพี่ทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีพาร์ทที่แบบเหมือนดูออกแล้วก็ดูไม่ออกบางครั้งผมเล่นกับพี่ก็เดาออกว่าเอ๊ะอารมณ์นี้แต่บางครั้งก็ไม่มีความไม่แน่ใจทั้งคู่นะว่าแบบคิดอะไรกันแน่อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้พี่คิดอะไรอยู่บางจังหวะก็รู้สึกสงสารกรรมการใช่ไหมเพราะเรื่องเขาก็จะประมาณเหมือนเป็นกรรมการแบบระหว่างเราสองคนแต่ว่าทุกตัวละครอ่ะมันก็จะแบบมีความเหมือนกับไม่รู้ดีหรือร้ายไม่รู้คิดอะไรกันอย่างนี้อยู่ตลอดเลยใช่ต้องให้คนดูตัดสินค่ะใช่ค่ะว่าเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยคนดูเขาจะซื้อของใครนะต้องเอาจริงๆตอนแอนจะมาให้เขาเล่นแอนก็ไม่รู้จริงๆนะว่าเขาจะทำได้เบอร์ไหนมันได้แต่แบบเฮ้ยวัดดวงกันหน่อยอะไรเงี้ยว่าเขาจะทำได้เบอร์ไหนแต่วันแรกที่แอนพาเขาไปเวิร์กช็อปกับครูกุ๊กไก่ที่ห้องเวิร์กช็อปแล้วครูกุ๊กไก่ไล่แอนออกมาไล่ทุกคนออกมาแล้วปล่อยแอปอยู่กับครูไก่สองคนแล้วอยู่แอนได้ยินเสียงดังมากอะไรอย่างเงี้ยกรี๊ดแบบแอนตกใจเฮ้ยใครทำไรวะอะไรเงี้ยคือเขาไม่บอกแอนไงว่าเขาจะทำอะไรแอฟอะไรเงี้ยแล้วแอนก็ถามเมื่อกี้เสียงใครอ่ะโอ้เสียงแอฟแอนแบบแว่งขนลุกอ่ะนี่ไม่ได้เล่าเวอร์นะคือแบบเฮ้ยทักษะออนมีลมปราณนี้ด้วย นึกออกปะฮะแบบเฮ้ยข้างในนางนี่ลาวามากเลยอ่ะเหมือนมีภูเขาไฟก้อนใหญ่อยู่ในตัวเขาอ่ะเราเลยรู้สึกเฮ้ยเราแบบคุณเรารู้สึกมันเหมือนเราเห็นเราอินสปายมากเลยว่าจะพาเขาไปไหนได้อีกอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะเรารู้สึกเราเซอร์ไพรส์แอปในหลายๆมิติมากๆอะไรเงี้ยนะพี่แอปน่ารักอะพี่แอปน่ารักเซลล์ไวออกไปสองขออันนี้ฉากนี้มันเป็นฉากที่ช่วงที่ผมอะต้องแบบเถียงกับแม่เรื่องแบบจะไปนู่นนี่นั่นแบบไปเส้นทางชีวิตต่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็ก่อนเข้าฉากครับผมเล่าเลยคือครูกุ๊กไก่ครับ acting coach อ่ะเขาให้พี่แอฟอ่ะตะโกนออกมาแล้วผมก็ทำสมาธิอยู่ใช่ไหมแล้วพี่แอฟก็ตะโกนออกมาแบบคำรามออกมาแล้วคำรามนั้นอ่ะคือน่ารักมากน่ารักแบบเหมือนสิงโตไม่ใช่สิงโตไดโนเสาร์อ่ะไดโนเสาร์ตัวเล็กๆอ่ะคำรามอ่ะแล้วคือหลังจากนั้นผมก็คือหายไปหมดเลยสมาธิคือแบบไม่มีเลยแล้วแบบคนรอบตัวตรงนั้นก็คือหัวเราะหมดอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแบบอะไรที่น่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักมากใช่ตลอดค่ะแบบก่อนเข้าซีนอะไรอย่างเงี้ยแบบเรียกพลังซึ่งตลอดเวลาใช่อาจจะเป็นการรบกวนผู้ร่วมแสดงก็ขออภัยไม่ใช่พี่แอนตกใจว่าตกใจตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ตอนหลังก็เริ่มทำจนชินแล้วก็มันเป็นยังไงคะมันเพื่ออะไรคะอธิบายหน่อยเอาจริงๆตอนแรกค่ะก็เพื่อจะเรียกพลังเพราะว่าเมียเราก็จะไม่กล้าแต่เราก็รู้สึกเขินอายที่จะทำจริงๆนะแต้วเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติเราถูกไหมล่ะแต่หลังจากได้คลิปเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องอายละมันจบละทำสิ่งนี้ได้ก็คือทำอะไรก็ได้แล้วไม่มีอะไรที่แอปจะต้องแบบรู้สึกว่ากักหรืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยในฉากก็แบบแอปขอ5 นาทีเดินไปข้างหลังแต่ว่าพยายามแบบพยายามเหมือนไม่มีอะไรเพื่อเหมือนทุกอย่างปกติแล้วพี่แอฟก็กรี๊ดคือต้องบอกกับผมว่าหลายคนเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการที่พี่แอฟมีอารมณ์แบบโกรธหรือคนอาจจะจินตนาการไม่ออกจริงๆอ่ะเพราะปกติพี่แอฟก็จะดูใจดีดูแบบในรายการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่เห็นพี่แอฟมุมนี้แต่ว่าคลิปลบใช่แต่ว่าพอแบบเฮ้ยพอเขาโกรธพอเขาได้ระเบิดอารมณ์อ่ะมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจริงๆเลยน้ำเสียงก็เปลี่ยนสีหน้าแววตาก็คือเปลี่ยนหมดเลยแล้วพอเล่นเสร็จก็เหนื่อยตอนนั้นไม่แอปทีเหนื่อยแล้วมันก็ยากคือยิ่งโดยเฉพาะเล่นกับ2ท่านเนี้ยคือเ
เอาตรงๆนอกจอมันจะไม่รักยังไงไหวแต่ก็ว่าแต่เราต้องหันไปแบบเกลี้ยกล่อมใส่เขาอะไรแบบนี้มันยากค่ะแวบแรกเราตกใจเราเหวอมากก็แบบเสียงใครอะบอกเสียงแอปแล้วนึกภาพไม่ว่าเป็นเสียงแอปแต่พอแอปเดินออกมาจากห้องนั้นแอปก็หน้าปกติมากเลยเราก็แบบผู้หญิงคนนี้ไม่น่าไว้ใจเลยว่ะอะไรแบบนี้แล้วพอเวลาเขาทำแบบนี้ตอนเวลาเปิดกล้องนะฮะเปิดไปในแต่ละคิวอ่ะเขาก็จะวอร์มก็เป็นความน่าสงสารของแต่ละคนนักแสดงคนอื่นที่แบบมาแล้วไม่เคยรู้ก่อนเงี้ยบางทีรออยู่ข้างๆปั๊บเขาหันหลังไปแล้วก็คนนี้ก็แบบเอ๊ะเราจะต้องแค่พูดดีกันไม่ใช่หรือฉากเนี้ยแต่เขาพยายามเรียกปางทองเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นมุกขำๆกันในที่แบบเวลาคลายเครียดอะเวลาคนอื่นเขาอยากที่พลังเขาจะทำแบบแอปบ้าก็กี้กันทั้งกองอะเวลาใครอยากมีเวลาก็ตะโกนกี้กันไปเหมือนเดิมแอปหัวล้อออกมาเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวล้อเดี๋ยวนะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบพี่แอปมากคือผมเพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นคนแบบรู้สึกว่าอยากหัวล้อขำอะไรตลอดเวลาพี่ผมว่าพี่เส้นตื่นนะลึกๆอ่ะขนาดที่แบบเล่นบทแคสอะไรแบบบางครั้งจะมีจังหวะที่เราหลุดก็จะจ้องหน้ากันแบบด้วยความซีเรียสแล้วนี่ก็จะเริ่มยิ้มแล้วเริ่มยิ้มรู้ว่าอยากขำหรือบางครั้งเล่นกับพี่เต้าแล้วแบบมีอะไรขำนี่ก็แบบทำอารมณ์อยู่แต่รู้ว่าอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยสนุกมากเลยโอ้ยคือเราสู้กันหลายเลเวลมากค่ะตั้งแต่แบบเจอกันมองหน้ากันเฉยๆเชื่อแบบเริ่มมีอาวุธเริ่มโอ้โหแบบมีหลายเลเวลสุดๆใช่ก็ตบหน้านี่เฉยๆแล้วนี่ธรรมดาเลยค่ะธรรมดาน่าจะเป็นแบบซีนแรกๆมั้งที่เจอกันที่เราเหมือนแบบยังแบบเอ๊ะจะยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่บุญได้ๆเดี๋ยวบอกแหละบอกจะทำความถูกต้องให้ตัวเองมาต้องมาชื่อผมไม่เคยมีใครให้ชื่อหรอกแค่ปล่อยแค่เขาปล่อยแต่เสียคนร่วมลงเองปล่อยแล้วรู้ด้วยกันแอคเกินคอยหยิบแต้วตั้งใจมากแล้วเป็นคนทำการบ้านดีกว่าผู้จัดอีกถ้าไปเห็นสมุดโน้ตของเขาเล็กๆอะค่ะเขาจะทำการบ้านด้วยเป็นแมปแบบอะไรของเขาก็ไม่รู้เต็มไปหมดมีลายแทงอะไรของเขาเต็มไปหมดเลยอะค่ะซึ่งเราเคยเห็นเขาเปิดทำการบ้านจนเราแบบไม่กล้าไปเม้นอะไรเขาเลยเพราะกลัวแบบตัวเองอะทำได้ไม่ครอบคลุมเท่าเขาหรอมีลายแทงอะไรแทงคนอื่นเขาก็มีการแต่ว่ามันเหมือนเป็นวิธีการทำงานของเราไงที่เราจะเหมือนแบบเขียนความรู้สึกตัวละครต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากทำออกมาให้มันแบบเข้าถึงตัวละครจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเวของเราแบบนั้นผมเคยแอบเห็นครับแบบเดินผ่านก็แอบเห็นพี่เต้าคัดลายมือเอ้ยพี่เต้าคัดลายมืออะไรอยู่ก็แบบถามทุกคนก็อ๋อเปล่าเขาแบบเหมือนอัปเดตคาแรคเตอร์ทุกวันเนี่ยเล่มเท่านี้เนี่ยอะไรอย่างนั้นค่ะปกติค่ะแอนว่าเต้าแบบเจ๋งอ่ะเต้าทำได้หมดไม่มีอะไรที่เต้าทำไม่ได้แต่บางครั้งเราก็อาจจะบอกเขาว่าเต้าอันนี้ไม่ต้องรู้เยอะตัวละครเต้ารู้เยอะไปหมดละบางทีต้องด้วยความเก่งของเขาอะค่ะนักแสดงมันจะมีจุดหนึ่งที่เหมือนน้ำเต็มแก้วอะค่ะหมายถึงความสามารถมันเต็มแก้วเลยอะไม่ได้หมายความว่าเขามีอีโก้เต็มแก้วนะคะคือมีความสามารถจนล้นปริ่มจนเขาไม่เหลือพื้นที่ของความบ้องแบงหรือแบบไร้เดียงสาอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นข้อยากที่ต้องเขย่าแต้วให้ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายามแล้วก็ทำได้ดีทุกมิติแล้วพอเขาไม่อยู่กับแอฟอะเขาเป็นเคมีที่แบบลงตัวกันมากถ้าแอนเอาใครแคสที่ตัวใหญ่กว่าแอฟเนี่ยก็ไม่ไหวสำหรับแอปเหมือนกันนะมันต้องสัดส่วนมันต้องพอดีกันแล้วเวลาเขามาอยู่ด้วยกันเรารู้สึกมันน่ามองมันอ่อนแอแต่มันร้ายทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยก็จริงๆผมไม่เคยทำงานกับพี่เต้าเป็นแบบมิวสิกวิดีโอแล้วก็เจอตามอีเวนต์อันนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ชื่นชอบพี่เต้าอยู่แล้วก็มีลึกๆก็มีแอบเขินนะตอนเวิร์กช็อปอะไรผมก็ยังรู้สึกเขินพี่เต้าอยู่แต่ก็พอได้แบบละลายอะไรก็รู้สึกสนุกแล้วก็พี่เต้าก็แบบเหมือนช่วยซัพพอร์ตผมตลอดเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ว่าจะแบบเป็นฉากที่ไม่เห็นพี่เต้าเองรับแต่ผมอะไรพี่เต้าก็คือเล่นให้ทุกคนตลอดไม่ใช่แค่ผมนะกับทุกคนเลยพี่เต้าก็แบบเต็มที่ทุกซีนทุกอารมณ์อย่างเงี้ยก็โชคดีโชคดีจะมีแรกๆที่เหมือนแบบนายเขาจะเขินๆที่แบบว่าเหมือนต้องแบบไม่แน่ใจว่าแบบเขาจะเป็นพี่เราได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเนื้อออกไหมเพราะเขาจริงๆเขาอายุน้อยกว่าเต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมาเหมือนแบบเป็นพี่ที่โตกว่าแล้วก็ต้องมารักกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบยังไงวะพี่ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอเวลา5นาทีแล้วเดินไปข้างหลังก็โอ้เป็น
็นลาบหรอเป็นลาบเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไม่ต้องเอาเบื้องหลังมานะคะผมว่าช่วงแรกๆก็จะแบบผมว่ามันมีความเขินๆน่ะเขาก็จะมีความแบบพี่แต้วตัวไม่มีความน้องอ่ะแต่ว่าด้วยตัวบทจริงอ่ะพระเอกมันต้องแก่กว่านางเอกเยอะเหมือนกันตรงเนี้ยแต่พอเขาเริ่มคุยไปคือพอนายเป็นคนขี้เล่นน่ะพอเข้าไปแล้วแต่อย่างที่บอกพอได้นักแสดงระดับนี้มาเขาจูนแป๊บเดียวฮะแล้วก็เข้าใจในตัวละครว่าในมูดจังหวะเวลานี้มันต้องประมาณนี้แหละที่เหลือก็คือใส่ชีวิตลงไปในตัวละครได้เลยซึ่งงั้นมันเวลาไม่ค่อยนานใช้เวลาไม่ค่อยเยอะในการปรับจูนนะครับยอมรับว่าตอนที่แอนก่อนทำงานกับนายแอนก็แบบไม่ได้รู้จักนายเยอะเพราะว่าอย่างมาร์กณเดชเจมจิแอนยังเจอกันในชีวิตจริงแอนยังรู้จักเด็กพวกนี้ในแบบชีวิตจริงแล้วเราจะรู้ว่ามันแก่นแค่ไหนมันสุภาพเป็นแค่ไหนไอ้นี่มันเจ้าชู้นะอะไรเงี้ยไอ้เจ้าคนนี้มันจะมีความแสบอะไรเงี้ยเราจะเห็นไงแล้วเราก็จะใช้ถูกในละครแต่นายแอนไม่เคยได้กินข้าวกินกาแฟอะไรกับเขาเลยเจอกันแต่ตามงานแล้วอยู่ๆก็มาทำงานด้วยกันเราก็เลยจะจับทิศเขายากว่าเขาเป็นคนยังไงปรากฏพอเขาเล่นน่ะแอนรู้สึกเขาโตขึ้นกว่าที่แอนเห็นในละครก่อนหน้านี้อะค่ะนายไม่ได้เป็นเด็กเล่นละครเยอะนะคะจำนวนละครเขาน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนคุมสถานการณ์และคุมผู้หญิง2คนได้ดีมากคือหมายความว่าเรื่องนี้พระเอกเป็นคนเดียวที่เป็นความดีงามของเรื่องอะนึกออกไหมคะเป็นยาชูใจของเรื่องอะที่ไม่ทำอะไรผิดพลาดเลยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาแบบเล่นไม่เป็นอะคุณจะจมมากคือสีดำมันเข้มกว่าสีขาวอยู่แล้วอะเวลามันถูกสีดำมาผสมมันโดนกลืนได้ง่ายความเป็นสีขาวของเขาก็จะโดนทับไปแต่ปรากฏว่าไม่เขาเป็นสีขาวที่พุ่งเด่นออกมานายเขาทำได้ดีแล้วเขามีความอิมพอไว้แบบเด็กฝรั่งค่ะที่แบบเล่นตามกล้ามเนื้อเด็กรุ่นใหม่อ่ะแอนก็เลยเฮ้ยนายดูหล่อมากเขาดูโตขึ้นอะไรเงี้ยก็ละลักจนมาช่วงนึงก็เกิดความรักกลางกองก็จะมีความแบบว่าละลานิดหน่อยแล้วก็เขาก็จะเป็นโดนคนในกองแบบรังเกียจว่าแบบไปแย่งหัวใจของทีมงานเขาก็คือเด็กที่เขาไปจีบเนี่ยเป็นขวัญใจของพวกทีมงานเนี่ยนึกออกไหมคะก็เลยกลายว่าก็จะเป็นจุดที่ทำให้ทุกคนเอามาแบบหยอกล้อเขาแซวเขาแบบเฮ้ยเกลียดนายเว้ยเราไม่รักนายแล้วอะไรเงี้ยนางก็จะแบบเขินอะไรก็น่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะคู่ค่ะเพียบเปล่าช่วยสงสารปรางทองนะคะอยู่ท่ามกลางคนแบบอินเลิฟแล้วก็แบบอันนี้ก็คือทั้งในละครทั้งในแล้วก็คือในปรางทองก็ไม่มีคนรักอ่ะหันไปทางนี้ก็แบบอินเลิฟแต่ไม่บอกหรือเปล่าเอาเปลี่ยนเรื่องนี่ไงเข้าตัวละชีวิตจริงเขาดันแบบเขายันอีกคนนึงก็เพิ่งมีความรักอีกคนนึงก็โหเบ่งบานเราก็ต้องคอยแบบตีก้นว่าแบบมารักกันนะเธอต้องมองกันเธอต้องเสน่หาใส่กันนะลืมคนที่บ้านไปลืมคนที่เป็นคนจริงของเรานะอะไรเงี้ยคุณต้องกลืนละย่อยกันให้ได้อะไรเงี้ยแอนก็คือสั่งให้เขาแบบไปนั่งจู่จี้กันอย่างนี้ก็มีนะแบบว่าหลังกล้องเนี่ยให้เขาไปแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนักแสดงมันจะมีจังหวะมันไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ปลากระป๋องอะที่อยู่จะไปเปิดฝาแล้วก็เทกินได้เลยอาชีพนักแสดงมันต้องมีการแบบย่อยอุณหภูมิอะไรข้างในนิดนึงไม่ใช่สั่งให้เขาจูบคือจูบมันไม่มีพลังงานนะนึกออกไหมคะสั่งให้เขากอดก็กอดให้รักมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นมันต้องเอาเขาไปย่อยกันนิดนึงก่อนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะเล่นได้เพราะนั้นหมายความว่าความเด็กของเขาหมายสมมติถ้าเป็นแอนกับเคนนะเราเปิดถอดปลั๊กเสียบปลั๊กเราก็เล่นกันได้เพราะเราผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็เล่นกันมานานแต่คู่นี้ต้องให้เวลาเขาแบบตะมุตะมิกันแป๊บนึงอะไรเงี้ยเขาก็ทำกันได้น่ารักดีนะคะอันนี้ให้คนดูตัดสินดีกว่าว่าชอบเขาไหมเขาสอบผ่านไหมแต่ถ้าถามส่วนตัวแอนว่าเขาทำได้ดีค่ะคนที่คอยห่วงใยจะมีเธอทั้งใจไม่ว่าจะนานเท่าไรที่ตรงนี้นั้นเป็นของเธอคือตอนแรกแค่ร้องในซีนเฉยๆกล่อมให้นางเอกหลับเพราะนางเอกเป็นโรคนอนไม่หลับก็พอเขาร้องไปร้องมาเสียงเพี้ยนๆอย่างนี้ก็น่ารักดีนะแอนก็ให้เขาไปร้องในห้องอัดอีกทีนึงเขาบอกพี่แอนผมเสียงผมเน่ามากเลยนั่นแหละพี่ชอบไม่ต้องประดิษฐ์เราไม่ใช่นักร้องเราเป็นพี่ธารเราเป็นผู้ชายปกติแบบคนปกติจะมาร้องเพลงเพาะเป็นแบบพี่ตูนบอดี้สแลมหรือแบบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็ไม่จำเป็นอ่ะคุณก็สง่างามในแบบคนธรรมดาของคุณเพราะในแบบคนของคุณเขาก็โอเคแล้วก็ออกมามันก็น่ารักดีในความไม่เพอร์เฟกต์นั่นนะคะอ๋อใช่ครับร้องเพี้ยนครับจริงร้องไม่ตรงคีย์เลยไม่เชื่อหรอกคนนี้เขาเสียงพอไปเขา
ถึงเขาจะเพี้ยนแต่เราก็แบบรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของเขาค่ะแต่ก็เคลิ้มใช่ไหมเคลิ้มอยู่ค่ะเคลิ้มพี่แต้วต้องแบบใช้การ acting ในคลาสนั้นสูงมากในซีนนั้นมีเสียงบาดหูปุ๊บพี่แต้วก็ต้องยิ้มเคลิ้มเขาแบบร้องไปด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วยแบบคือถ้าสาวๆดูซีนนั้นต้องแบบโอ้โหตายตายตายนะดูมันติดกันจ้าทำไมต้องเป็นฉันนั้นซ้ำๆเรื่อยไปลองไม่ยุติธรรมกับฉันต้องเจอแบบนั้นทำไมต้องเป็นฉันเขารังเกียจเรื่อยไปลองใจร้ายเกินไปกับฉันพอที่แบบนั้นแต่ฉันจะมาเอาคืนทุกคนที่ทำให้ฉันปางตายถ้าเป็นทักษะอ่อนก็เข็ดแล้วค่ะนางเกลียดเลยนางเกลียดแอนไปเลยแอปเขาก็เกลียดแอนไปเลยแต้วนายเขาเกลียดเหมือนมาริโอ้ก็เกลียดแอนไปเลยอ่ะทุกคนเล่นกับแอนก็จะมีความรู้สึกนั้นไม่แปลกค่ะเข้าใจ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 เดี๋ยวก็หายแป๊บเดียวเลยอ่ะถ้าพูดถึงอย่างพี่แอปเองก็รู้สึกว่าน่าจะไม่มีใครได้เห็นเขามุมนี้ง่ายๆแน่นอนแล้วก็เขาใส่พลังเต็มที่ในการเล่นมาส่วนของพี่แต้วเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าพี่เขาเป็นนักแสดงยอดฝีมืออยู่แล้วในเรื่องนี้ก็เห็นแบบพี่ก็เหมือนแบบใส่เต็มที่ทุกอย่างเป็นละครที่มันมีหลายทรสจริงๆ